วันนอจ่อเช็คกล้องวงจรปิดหลังมีชายแอบอ้างใส่ชุดขาวข้าราชการรับสภาเป็นพื้นที่เปิดการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 14:40 น.วันนอจ่อเช็คกล้องวงจรปิดสภาหาข้อเท็จจริงปมบุคคลใส่ชุดขาวข้าราชการแอบอ้างหาประโยชน์ชี้ไม่ถึงขั้นต้องยกระดับรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2567จากกรณีนายแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีบุคคลเป็นชายอายุ41ปีสวมใส่ชุดปกติขาวอ้างยศนาวาตรีและถ่ายรูปบริเวณป้ายสำนักประธานสภารวมถึงแอบอ้างว่าได้รับแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญจากสภาและมีการไปหลอกลวงบุคคลอื่นว่าสามารถฝากเข้ารับราชการได้นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนเดินทางมาประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนจึงยังไม่ได้รับรายงานแต่หลังกลับไปคงต้องตรวจสอบว่ามีการแอบอ้างอย่างไรซึ่งโดยปกติจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วคงจะรู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนและจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดแต่ยอมรับว่ารัฐสภาไม่เหมือนกับทำเนียบรัฐบาลหรือหน่วยราชการอื่นเพราะเป็นที่ที่ประชาชนสามารถมาเยี่ยมชมและพบประธานสภาได้เนื่องจากประธานรองประธานและส.ส.เป็นผู้แทนของปวงชนจึงต้องเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาพบเพื่อยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆหรือเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงมีประชาชนมาพบส.ส.และกรรมาธิการเป็นจำนวนมากดังนั้นเราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเรื่องการแอบอ้างผมก็ไม่ทราบว่าจะไปแอบอ้างเรื่องอะไรเนื่องจากสภาไม่ได้มีผลประโยชน์แต่ก็ไม่ควรที่จะวางใจมากซึ่งมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับบุคคลหนึ่งใส่ชุดขาวมาที่สภาและอ้างกับตำรวจว่าลองสวมใส่ชุดขาวราชการดูซึ่งทราบว่าบุคคลดังกล่าวถูกจับมาหลายครั้งแล้วและเมื่อดูจากภาพเดินอยู่หน้าห้องประธานหรือหน้าบัลลังก์ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วคงเป็นกรณีตอนเดินเข้ามาในสภาซึ่งสภาคนเยอะและมีส.ส. 500คนก็ไม่ทราบว่าเป็นข้าราชการจากที่ไหนมาชี้แจงและกรณีนี้สภาตามมาพอสมควรแล้วจนมาจับได้ที่สภาซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะมาด้วยความไม่สุจริตหรือสติไม่ดีเพราะยากที่จะมีคนใส่ชุดขาวมาทำเช่นนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าหลังจากนี้จะไปดูว่ามีสิ่งใดที่จะต้องกลับไปแก้ไขในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแต่การจะไปเข้มงวดการเข้าออกมากจนเกินไปก็จะกระทบกับประชาชนที่มาหาแต่โดยปกติบางชั้นก็ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปแล้วยกเว้นมีการขอมาเป็นกรณีพิเศษและมีบัตรให้สามารถผ่านได้ส่วนจะถึงขั้นใดกระดับการรักษาความปลอดภัยหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องไปปรึกษาหารือกันเรื่องการดูแลสถานที่และความปลอดภัยนั้นมอบหมายให้นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งไปดูแลก็ต้องไปพูดคุยกันเพื่อออกมาตรการแต่จะเข้มงวดเหมือนสถานที่ราชการอื่นก็คงยากเพราะรัฐสภาเป็นสถานที่ที่อยากให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นพปช.ร.ข้องใจอิงตั้งณัฐวุฒินั่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีชี้คนมี
วันที่8ตุลาคม2567 15:52 น.พลังประชารัฐข้องใจนายกรัฐมนตรีตั้งณัฐวุฒินั่งที่ปรึกษาชี้คนมีคดีเคยทำผิดกฎหมายมาเป็นกุนซือเหมาะสมหรือไม่ลั่นฝ่ายค้านไม่นิ่งเฉยแน่เมื่อเวลา 15:30 น.วันที่8ตุลาคม2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรพลตำรวจโทปิยะตกวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายณัฐวุฒิใสเกื้อเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าการปกครองของไทยใช้ระบบนิติรัฐนิติธรรมเป็นหลักดังนั้นการดำเนินการใดๆของทุกคนและรัฐบาลต้องถือหลักกฎหมายการที่นายกรัฐมนตรีตั้งบุคคลที่เคยกระทำผิดกฎหมายมาก่อนต้องคิดดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่จริงเราไม่อยากร้องแต่ถ้าทำผิดเป็นรายวันในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านและประชาชนไม่สามารถเพิกเฉยหรือปล่อยผ่านได้หากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทำผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีทราบดีอยู่แล้วว่าคนตั้งมีประวัติหรือกระทำผิดกฎหมายหรือไม่และรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่สมคบหรือคบหาสมาคมกับผู้ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนที่ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตมาเป็นที่ปรึกษาหรือบุคคลรอบข้างเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษหรือสุ่มเสี่ยงทุจริตถามว่าต่างชาติและนักลงทุนนักธุรกิจในประเทศไทยจะมองอย่างไรโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวเปิดตำแหน่ง3บอสแซมยุรนันท์ กันกันตถาวรมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11:32 น.เปิดตำแหน่ง3บอสบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีดาราดังระดับต้นของเมืองไทยประกอบด้วยแซมยุรนันท์ กันกันตถาวรและมินพีชยานั่งแท่นผู้อำนวยการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับ The Icon Group 1ในบริษัทธุรกิจออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามจัดงาน Icon Evolution ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจออนไลน์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จนำโดยทีมผู้บริหารอาทิบอสพอลบอสแซมบอสกันบอสมินที่มาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตอย่างมั่นคงล่าสุดเพจดังอีซอขยี้ข่าวอีซอเปิดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง3แซมยุรนันท์กันกันตถาวรมินพีชยาพร้อมกับมีข้อความว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ละคนมีตำแหน่งใหญ่ในบริษัททั้งนั้นเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวแค่จ้างมาโปรโมทไม่ได้นะบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีดำรงตำแหน่ง Chief ResearchOfficer CRO ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บอสมินพีชยาพัฒนามนตรีดำรงตำแหน่ง Chief Communication Officer ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์บอสกันกันตถาวร Chief Marketing Officer CMO ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด